มีอยู่สามสิ่งครับที่หยุดคุณและฉุดรั้งคุณจากความสําเร็จที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นก็คือความคิดความคิดของเราเนี่ยมีพลังงานเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีพลังงานมันก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อและพฤติกรรมของเราวันนี้ก็เลยแยกเป็นสามข้อครับเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดมากขึ้นและเดี๋ยววันหลังเนี่ยโอป้ามาเพิ่มเติมให้นะครับข้อหนึ่งคิดยิ่งใหญ่แต่ไม่เชื่อหมายความว่าอย่างไงครับถ้าเกิดว่า คุณคิดถึงเป้าหมายคุณที่ใหญ่มากๆคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจหลักล้านคุณอยากจะขายของออนไลน์หลักล้านคุณอยากจะมีบ้านใหม่คุณอยากจะเป็นโค้ชมืออาชีพหรืออะไรก็ตามคุณคิดยิ่งใหญ่ทั้งหมดเลยครับแต่คุณก็ยังสงสัยในตัวเองแต่คุณก็ยังสงสัยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคิดยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่หากยังมัวสงสัยไม่เชื่อใจและคอยแต่กังวลเอาแต่ตรวจดูพิจารณาดูว่าเมื่อไหร่ความคิดของเราจะเป็นจริงสักที เมื่อไรมันจะเกิดขึ้นสักทีแน่นอนว่าคิดยิ่งใหญ่แต่ไม่เชื่อเท่ากับต่อต้านเท่ากับแคนเซิลครับมีคำคำหนึ่งครับเขาบอกว่าคิดให้ใหญ่แล้วก็ทําเหมือนกับเด็กเล่นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามครับคิดให้ยิ่งใหญ่ไว้มันถูกต้องแล้วครับเพียงแต่คุณจะต้องพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะฉะนั้นการคิดให้ยิ่งใหญ่ที่ดีที่สุดคือคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นครับ เมื่อเราคิดใหญ่เสร็จแล้วนะครับมันก็เท่ากับว่าเรากำลังวางโปรเจกต์อะไรที่จะพลิกชีวิตเราขนาดใหญ่อยู่สิ่งสำคัญลองมาดูซิว่าแอคชั่นแพลนครับหรือว่าแผกนการของคุณหลังจากนี้มันคืออะไรวิธีการง่ายๆคือวาดวงกลมหนึ่งวงนะครับที่สมุดของคุณจากนั้นเขียนทุกสิ่งที่คุณคิดยิ่งใหญ่ในวงกลมนี้ตอนนี้ทุกคนมีเค้กก้อนใหญ่ในมือแล้วนะครับจากนั้นให้ทุกคนเอามีดตัดเค้กเป็นชิ้นและตักทีละคำนั่นหมายความว่า จากข้อความทั้งหมดที่คุณเขียนในวงกลมนี้นะครับให้คุณเนี่ยเลือกมันออกมาครับอย่างน้อยหนึ่งสองประเด็นแล้วคุณเนี่ยก็เลือกมันออกมาครับเป็นแผนการย่อยนะครับนั่นหมายความว่าเค้กก้อนใหญ่นี้เราจะกินทีละคำไม่ใช่กินทีละก้อนนะครับก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็หมายถึงเป้าหมายใหญ่ของคุณความคิดที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแต่เวลาเริ่มลงมือทำเนี่ยเราอาจจะทาจากแผนที่เล็กก่อนแผนที่ย่อยก่อนนะครับเมื่อทําแผนเล็กแผนย่อยจบแผนใหญ่ก็จะจบตามไปด้วย ความคิดของคุณก็จะเกิดผลลัพธ์ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นให้แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยและเป้าหมายย่อยก็แบ่งเป็นเป้าหมายย่อยอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นรายเดือนรายวันรายปีรายสัปดาห์แล้วแต่เลยครับยิ่งคุณเฉพาะเจาะชงมากเท่าไหร่ความคิดใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาครับคนที่บอกว่าความคิดใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาคือพวกเขาไม่เคยซอยย่อยแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นน่าจะได้ผลดีนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆทุกคนไปทํากันและข้อที่2ครับ การคิดที่ไม่ตื่นเต้นการคิดที่ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทรมานย่อมทําให้การคิดนั้นจมไปด้วยความทุกข์และไม่มีพฤติกรรมในเชิงบวกนะครับอย่ามีความรู้สึกเฉยชาเฉยหรือว่าอย่างไรก็ได้กับเป้าหมายและความคิดของตัวเองนะครับความคิดที่ไม่มีความตื่นเต้นเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกขับเคลื่อนครับบอกเลยครับว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้ความคิดเนี่ยมันทํางานคือยังคงคิดอยู่ตลอดเวลา คิดในเรื่องของเป้าหมายของคุณนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะครับว่าอารมณ์ความรู้สึกจะช่วยขับเคลื่อนความคิดให้คิดอย่างสิ่งที่เราต้องการได้ดีมากขึ้นหากเราตื่นเต้นมากขึ้นมันก็ยิ่งขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆไอเดียต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นและถ้าบางคนนะครับคิดแต่ไม่มีความสุขมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นครับจิตใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าจินตรู้สํานึก จิตใต้สำนึกและสนามจิตครับจิตใจของเราเนี่ยมันทําหน้าที่เซฟเราเอาไว้ให้ปลอดภัยจากความรู้สึกแย่ๆจากคนแย่ๆหรือจากสถานการณ์แย่ๆครับถ้าคุณคิดถึงเป้าหมายเช่นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่คุณไม่มีความสุขในการคิดถึงมันมันจะได้ไหมครับคบําตอบก็คือไม่ได้ครับต่อให้คุณจะได้มันนะครับมันก็จะมีเรื่องที่ต้องเสียมันไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับจงคิดถึงเป้าหมายคุณอย่างมีความสุขจงสนุกทุกการลงมือทา หลายคนเข้าใจว่าถ้าเราเนี่ยถึงเป้าหมายก่อนเราจึงจะมีความสุขเราต้องมีเงินก่อนมีสุขภาพที่ดีมีความรักที่ดีชั้นหนึ่งจะมีความสุขนะโอป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญครับเราต้องกลับความคิดเราใหม่คุณจะต้องมองอีกมุมหนึ่งให้ได้มีความสุขระหว่างการเดินทางคุณรู้ไหมครับว่าความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพความสัมพันธ์การเงินการงาน คุณยังคงรู้สึกดีแม้คุณจะทาสิ่งที่ซ้าๆย้ำๆหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับยิ่งคุณมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นติยินดีมีความสุขรู้สึกสํานึกรู้คุณในงานที่คุณทําหรืออะไรก็ตามที่คุณมีในตอนนี้มันย่อมสร้างพฤติกรรมที่ดีมากกว่าที่จะสร้างพฤติกรรมไม่ดีนะครับ หลายคนมีความสุขต่ำจนเกินไปจนไม่สามารถมีความคิดและไอเดียสร้างสรรได้เลยที่จะออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่เราต้องการมานะครับเพราะฉะนั้นความสุขความตื่นเต้นความเป็นติยินดีเป็นสิ่งสําคัญที่หล่อเลี้ยงพลังงานแห่งความคิดครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อสองนะครับตื่นเต้นมีความสุขเป็นติยินดีทราบซึ่งระหว่างทางที่เราเดินทางนะครับและมีความสุขกับการคิดถึงเป้าหมายที่คุณชอบด้วยมันก็จะยิ่งได้รับเร็วขึ้นครับ เพราะว่าความคิดคือพลังงานสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นตั้งใจที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการนะครับข้อ 3. ความคิดที่อันตารายที่สุดก็คือคิดว่าเป้าหมายของฉันเมื่อ,อไรก็ได้เอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําก็แล้วกันนะเดี๋ยวคนะ่อยไปเจอใครสักคนเดี๋ยวค่อยเรียนสิ่งนี้เดี๋ยวค่อยซื้อสิ่งนี้อะไรก็ตามครับที่บอกว่าเมื่อ,อไรก็ได้และไม่มีกําหนดระยะเวลา ถ้าจิตใจของเรานะครับที่เรียกว่าจิตใต้สนึกต้องเลือกระหว่างเวลาณับปัจจุบันกับเวลาในอดีตถ้าคุณไม่ตั้งใจเลือกมันมันก็จะเลือกเวลาในอดีตเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณมีโปรเจกต์สำคัญในบริษัทคุณจะให้พนักงานใหม่หรือว่าพนักงานเก่าไปคนรับผิดชอบงานนี้ครับคําตอบคือเราก็จะเชื่อใจที่จะให้งานนี้โปรเจกต์สำคัญกับพนักงานเก่าจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นจิตใจของคุณก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่ามันมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อใจสิ่งใหม่ได้เลยก็คือสิ่งที่คุณอยากจะป้อนเข้าไปความรวยสุขภาพที่ดีความรักที่ดีหรืออะไรก็ตามที่คุณเนี่ยต้องการในตอนนี้สิ่งสําคัญนะครับก็คือว่าอย่าคิดว่าเมื่อ,อไหร่ก็ได้ถ้าคุณอยากได้รถ รถเนี่ยยี่ห้ออะไรเจาะจงไปเลยครับต้องได้ตอนไหนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีสัมมนาถ้าคุณอยากจะมีคอร์สออนไลน์ถ้าคุณอยากจะขายของออนไลน์ได้เงินหลักล้านถ้าคุณอยากจะเป็นนักพูดถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเติบโตในตอนน,อน,นี้ใส่กําหนดไทม์ไลน์ระยะเวลาเอาไว้นะครับเป้าหมายที่ไม่มีระยะเวลานะครับนั่นเรียกว่าความคิดที่เพ้อฝันครับอย่า้อเล่นกับเวลาอย่ารอเล่นกับชีวิตเพราะบางครั้ง สุดเปลี่ยนในช่วยตของคุณอาจจะไม่มาอีกเลยก็ได้อย่าคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันจะลงมือทําอย่าคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันจะตัดสินใจจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการและมันต้องตอนนี้เท่านั้นครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l e a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x w e a l แล้วก็ 10x m d s e t นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x wealth นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยงที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สันนิของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Li n e ไอตามนี้ได้เลยครับ